รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Cortina Watch ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบอกเวลาแบรนด์ดังระดับสูงแถวหน้าแห่งภูมิภาคเอเชียสวัสดีครับผมยอดตันติอนุนันท์ครับแน่นอนครับคุณผู้ชมกำลังรับชมรายการ Lunch Break อยู่ครับวันนี้ผมมีนัดกับนักแข่งรถหนุ่มหล่อครับลูกครึ่งที่มีความเป็นไทยอย่างสูงปัจจุบันเขาแข่งในสนาม F3 และแน่นอนครับในอนาคตเขามีความฝันที่จะเข้าไป F1 วันนี้ครับผมนัดเขาที่ Birdie Courtyard ณโพทาไลลีเชอร์พาร์คเดี๋ยวเราไปคุยกับแขกรับเชิญของผมกันครับอาจารย์ที่สวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องบอกว่าถามก่อนว่าทำไมถึงเลือกร้านนี้ต้องบอกว่าผมเดินเข้ามาตะกี้ตั้งแต่ทางเข้าตกใจมากโปรเจกต์มันใหญ่มากเลยแล้วร้านอาหารก็สวยมากๆใช่ครับผมก็เลือกเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะครับและก็ผมก็ชอบแผนที่นี้สวยมากเลยนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมรายการ Lunch Break กับเราเข้าใจว่าปกติไม่ได้อยู่ที่เมืองไทย อยู่ที่ประเทศที่อิตาลีใช่ไหมฮะใช่ครับหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับคุณแซนดี้แต่ว่าแน่นอนว่าถ้าดูเรื่องของการแข่งรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขารู้อยู่แล้วหลายๆคนเขาอาจจะแขกทางบ้านอาจจะนึกว่าผมวันนี้เรียกดาราหนุ่มหล่อมาสัมภาษณ์แต่จริงๆแล้วเราเป็นนักแข่งรถครับช่วยเล่าประวัตินิดนึงว่าเริ่มต้นมายังไงบ้างครับผมก็เริ่มตอนอายุ4 ขวบนะครับมีเพื่อนในโรงเรียนที่ไปแบบเขาไปเล่นโกคาร์ทมาก่อนนะครับเขากลับมาโรงเรียนเล่าให้ผมฟังผมก็อยากไปนะครับชวนคุณพ่อไปแล้วก็เราไปเล่นกันนะครับแล้วก็ผมชอบมากเลยอ่ะในความเร็วครับเราก็กลับไปทุกวันอาทิตย์เราจะกลับไปเล่นโกคาร์ทนะครับแล้วก็ตอนผมอายุ5 ขวบคุณพ่อก็ซื้อรถโกคาร์ทให้ผมนะครับเราก็แบบเล่นด้วยกันนะครับตอนอายุ6 ขวบผมก็แบบเริ่มแข่งแล้วนะครับแล้วก็สนามแรกก็ได้ที่3ตอนนั้นผมก็ติดเลยนะครับอยากเป็นนักแข่งรถเลยคือรู้ตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอใช่ครับต้องบอกว่าเราคุยกันอย่างคุณแซนดี้จะพูดภาษาไทยไม่ค่อยคล่องแต่ว่าเข้าใจว่าพูดตอนนี้พูดได้ทั้งหมดกี่ภาษาครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้4 ครึ่งครับ4 ครึ่งครับผมขอบคุณครับถือว่าเยอะมากๆใช่ครับขอบคุณครับผมก็พยายามเรียนภาษาอิตาลีอยู่ทีนี้เรื่องของการแข่งรถบอกว่าอย่างเด็กผู้ชายเนี่ยมันชอบเรื่องรถอยู่แล้วแต่ว่าอย่างตะกี้ที่คุณชายนี่บอกว่าเริ่มตั้งแต่4 ขวบ5 ขวบคุณพ่อซื้อโกคาร์ทให้แล้วรู้เลยคืออะไรเป็นเด็กชอบความเร็วหรือว่าเป็นคือมันมีตัวอะไรสปาร์คผมก็ไม่แน่ใจครับคิดว่าเป็นว่าเริ่มมาตั้งแต่อายุ4 ขวบผมก็แบบติดเลยอ่ะครับมันแบบเหมือนส่วนร่างกายของผมเลยนะครับมันติดขนาดนี้เลยครับแล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราชอบขับรถเราได้ไปแข่งบ้างเนี่ยก็รู้สึกอาจจะเรียกว่าอยากจะขับอยู่เรื่อยๆรู้ไหมว่าจะมาเป็นเฮ้ยเราจะเอาดีทางด้านเป็น professional racer ละผมก็น่าจะแบบรู้ตอนอายุ13นะครับตอนผมได้แชมป์โกคาร์ทเอเชียนะครับหลังจากนี้ผมก็ตัดสินใจว่าโอเคตอนนี้เริ่มซีเรียสแล้วก็ย้ายไปฟอร์มูล่านะครับในปี2010ผมก็เข้าเอเชียนฟอร์มูล่าเรโนนะครับอายุ15แล้วก็ได้แชมป์ในปีแรกเลยนะครับ
ก็เป็นคนไทยคนแรกและก็คนที่อายุน้อยที่สุดที่ได้แชมป์นะครับปี2010คุณบอกว่าคุณอายุ15ปีนี้แสดงว่าคุณอายุ19ครับผมคุณขับรถมาเรียกว่าเกินกว่า15ปีแล้ว15ปีมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลักๆเลยแน่นอนทีนี้ในเรื่องของการ practice เนี่ยการฝึกหัดเนี่ยครับคุณแซนดี้มีวิธีการคุมวิธีการฝึกยังไงแล้วก็ดูเรื่องของการโฟกัสอะไรต่างๆยังไงบ้างใช่ครับผมก็มีนะครับมี physical training นะครับแล้วก็มี mental ด้วยนะครับทั้ง2เลยที่ผมเทรนอยู่ที่อิตาลีนะครับอันนี้เป็นแบบสำคัญมากในรถเพราะว่าการ stamina ก็ต้องใช้เยอะมากเลยในรถมันจะร้อนแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราแวะพักมาสั่งอาหารแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องการสั่งอาหารผมจะให้คุณชายที่เป็นคนสั่งเดี๋ยวผมเปิดดูเมนูครับผมจะบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเลือกร้านนี้เพราะว่าอาหารมันเป็น international menu มากเลยใช่ครับคุ้นเคยมากกลับมาเรื่องของเราบ้างครับวิธีการฝึกคือ F1 เนี่ยหลายๆคนที่เขาอย่างเมืองไทยต้องบอกว่าคนที่คลั่งไคล้ชอบในการดู F1 เนี่ยเขาก็ดูจริงจังบางคนซื้อตั๋วไปดูที่สิงคโปร์ใช่ครับทุกคนเขารู้ว่าวิธีการขับเนี่ยคือมันต้องอดทนมันสแตมินามันต้องเยอะแล้วมันเป็นฟิสิคอลเพรสเชอร์ที่หนักมากๆใช่เรามีวิธีการฝึกนอกเหนือจากอย่างเรื่องฝึกเรื่องฟิสิคอลเรื่องอิโมชันอลเรื่องไซโคโลจีอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเวลาเราฝึกยังไงก็ในการฟิสิกอลนะครับเราก็ออกกำลังกายกัน2ครั้งต่อวันนะครับตอนเช้าและก็ตอนเย็นตอนเช้าเราจะส่วนใหญ่จะทำแบบคาร์ดิโอนะครับไม่ว่าเป็นว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานหรือวิ่งนะครับอันนี้จะทำตอนเช้าซึ่งมี personal trainer ใช่ครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะทำแบบ circuit training นะครับแบบ high intensity training อะไรแบบนี้ครับสำหรับ mentalผมก็มี mental coach คนหนึ่งที่ผมเทรนอยู่ตอนนี้และก็เราจะแบบมี exercise ที่ก่อนก็ต้องแบบเป็นแบบ stress นิดหน่อยและก็เราจะทำ exercise ที่แบบให้ stress หายไปครับให้แบบ eliminate stress เลยเวลาเราไปดูสนามแข่งหรือเราไปคุยกับนักแข่งคนอื่นเนี่ยเราคือไม่รู้อันนี้ต้องถามจริงๆว่าอย่างเวลาเราเข้าไปเขาจะมีแบบอีโก้กันไหมว่าเฮ้ยยูจะมาแข่งกับไอมีไหมเขามีขมกันบ้างไหมที่จริงผมก็รู้สึกว่าในโกคาร์ทจะมีเยอะกว่านะครับในฟอร์มูล่านี้ไม่ค่อยมีนะครับเพราะเราส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆกันนะครับรู้จักกันมานานแล้วเพราะแข่งด้วยกันในโกคาร์ทแล้วก็ขึ้นมาเลยเราก็แบบเป็นเพื่อนกันนะไม่ค่อยตอนอยู่ข้างนอกรถไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนอยู่ในรถมันก็คือเพื่อนก็เพื่อนแต่ว่าเวลาแข่งคอมเพทิชันก็ไม่มีแล้วไม่รู้จักกันครับทีนี้ณปัจจุบันคุณแซนดี้อยู่ F3 ครับเราแพลนอนาคตไป F1 ในระยะเวลาเท่าไหร่ครับก็ปีหน้าผมแพลนไว้จะเข้าในรายการ GP2 นะครับแล้วก็หวังว่าจะอยู่สัก1หรือ2ปีใน GP2 ที่เป็นรายการใกล้สุดที่ F1 นะครับหลังจากนี้ผมก็หวังว่าจะได้ขึ้น F1 เลยนะครับคือเรามีเอมไหมว่าเราอยากได้ F1 ก่อน24สมมุติใช่ครับคือเราเซตเดดไลน์ไว้แล้วเราก็อันนี้ก็เป็นแบบ goal ของผมครับคืออย่างจำได้ว่าเวลาสมัยนานมาแล้วเนี่ยตอนที่ผมอายุ19เนี่ยเราก็จะมีความคึกขนองสนุกสนานไปเที่ยวไปสังสรรค์กับเพื่อนๆบ้างครับเรามีชีวิตตรงนั้นบ้างไหมหรือว่าส่วนใหญ่เรามุ่งโฟกัสเรื่องของขับรถแล้วก็เทรนนิ่งอย่างเดียวเราก็มีนะครับแต่ว่าน้อยกว่าเพื่อนเยอะเลยนะครับแล้วเพื่อนคุณส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอยู่ในประเทศไทยป่ะใช่ครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับเขาเข้ามหาลัยกันทุกคนแล้วนะครับผมก็ยังไม่เข้าเลยก็แข่งรถอยู่นะครับแต่ว่าตอนผมกลับมาผมก็ชอบไปหาเขาด้วยนะครับทำไมถึงอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าทำไมถึงต้องย้ายไปอยู่อิตาลีเพราะว่า ผมเพิ่งย้ายไปปีนี้เองนะครับเพราะว่ามันอิตาลีจะอยู่ใกล้ทุกสนามเลยเพราะ
ทุกสนามที่ผมแข่งก็อยู่ที่ยุโรปหมดเลยถ้าผมจะบินไปกับจากเมืองไทยมันก็ไกลมากนะครับแล้วก็การมีจะมีเจ็ตแลกเยอะตอนขับอยู่นะครับแล้วก็นี่มีผลด้วยนะครับอันนี้คือคุณไปคนเดียวหรือว่าไปย้ายไปทั้งบ้านเลยไปคนเดียวครับผมก็ไปอยู่ไปออกกำลังกายแบบเป็น professional แล้วนะครับถือว่าเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่าอย่างเราบางคนหลายๆคนอย่างผมเองก็มีโอกาสได้ไปศึกษาต่างประเทศคือเรารู้ว่าเวลาไปเรียนเราก็ยังมีเพื่อนแต่ว่าเวลาไปเพื่อเป็น professional racer คือมันโหโจทย์มันคนละเรื่องเลยเพราะว่ามันความเป็น independence มันต้องสูงใช่ก็สูงด้วยนะครับแต่ว่าที่อิตาลีเนี้ยจะเป็นแบบcenter เลยนะครับก็จะมีนักแข่งคนอื่นด้วยเราก็เป็นเพื่อนกันไปเทรนด้วยกันนะครับมันก็ไม่เป็นแบบผมไปคนเดียวผมก็มีเพื่อนอยู่ที่นู่นด้วยนะครับมันก็สนุกดีแล้วอย่างพูดถึงการขับรถเนี่ยนะครับเรามองไหมว่าสาเหตุที่ไปอิตาลีอย่างตะกี้ที่คุณชานี่บอกคือมันใกล้หลายๆสนามใกล้ทุกสนามเราสามารถไปดูไปศึกษาคอร์สอะไรได้ทั้งหมดแต่ว่าอยู่เมืองไทยเคยคิดไหมว่าเมืองไทยน่าจะสนับสนุนเรื่องนี้มากกว่าอันนี้ผมพูดแบบกว้างๆเลยนะเพราะว่าคนไทยชอบเรื่องรถแข่งก็เยอะแต่ว่าเหมือนด้วยทุนที่การขับรถพวกนี้มันไม่ถูกอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับเรื่องสปอนเซอร์ชิพเรื่องอะไรต่างๆมันแพงมากเลยนะครับแล้วก็ประเทศไทยกำลังสร้างสนามอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับผมก็ดีใจว่าได้ไปเห็นยังไม่เคยไปนะครับแต่ว่าหวังว่าจะได้ไปดูครับทราบมาว่าเขาจะสร้างสนาม F1 ใช่ไหมใช่แต่ยังไม่เห็นรูปแบบคอร์สเลยก็เห็นรูปแบบแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นแบบคอร์สผมก็น่าจะดีนะครับถ้าเขาทำแบบสแตนดาร์ดฟอร์มูล่า1มันก็จะสุดยอดเลยนะครับก็ดีใจที่มีแบบคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ใช่ครับเพราะว่ามันสนามที่เมืองไทยไม่ค่อยมีเลยนะครับแน่นอนว่าทุกคนเขาเห็นเป็นหนุ่มรอนัดแข่งรถหน้าตาดีแฟนคลับเราเยอะไหมที่จริงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับที่มันก็แล้วแต่นะครับในวงการมอเตอร์สปอร์ตก็ทุกคนก็รู้จักกันนะครับแต่ว่าขอบคุณครับขอบคุณนะครับสนับสนุนโดย Cortina Watch ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบอกเวลาแบรนด์ดังระดับสูงแถวหน้าแห่งภูมิภาคเอเชีย แล้วอย่างคุณชานี่คิดว่ามันทำไมส่วนตัวทำไมถึงคิดว่าเมืองไทยไม่ค่อยให้การสนับสนุนเรื่องนี้เพราะว่าหรือว่าเขาสนับสนุนไหมจริงๆไม่รู้เลยเขาก็สนับสนุนด้วยครับแน่นอนแต่ว่าเพราะมันไม่ใหญ่ขนาดฟุตบอลนะครับไม่มีท่านผู้ชมเยอะขนาดนั้นครับแต่จริงๆต้องบอกว่าการแข่งรถมันเป็นธุรกิจการสปอนเซอร์นักแข่งหนึ่งคนที่มันต้องใช้เงินทุนมหาศาลถูกไหมใช่ครับทำไมเราถึงคิดว่าทำไมเขาถึงอยากจะสนับสนุนเราเคยคิดไหมว่าเฮ้ยเรามีเขาอาจจะมีช้อยส์เยอะแยะแต่ทำไมเขาต้องมาทุ่มเงินลงกับเราว่าตอนนี้วงการมอเตอร์สปอร์ตเริ่มใหญ่ขึ้นในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีคนเยอะขึ้นที่มาดูนะครับก็คิดว่าในอนาคตอันนี้จะใหญ่ดีครับ
ต้องบอกว่าอย่างวงการนี้อย่างในเมืองไทยเนี่ยที่เป็นอย่างคุณแซนดี้เยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมี2คนอีกคนหนึ่งด้วยครับก็คือน้อยมากเลยล่ะใช่น้อยมากแล้วมองว่าอย่างเรื่องของการสร้างสนามอาจจะดึงชาวต่างชาติมาแข่งในเมืองไทยอาจจะให้เป็นที่เริ่มให้คนไทยได้มีสถานที่ฝึกขับแต่มองว่าทิศทางในอนาคตเคยคิดไหมว่าเราไหนๆเรามองว่าเอ้ยเราเป็นนักแข่งที่เรามีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าเราจะไป F1 เราเป็นหนุ่มลูกครึ่งแต่เรามีความเป็นไทยสูงเราเชื่อว่าเราเป็นคนไทยครับเคยคิดไหมว่าอยากจะช่วยร่วมพัฒนาวงการนี้ให้กับประเทศไทยยังไงบ้างก็อยากช่วยนะครับแน่นอนแต่ว่ามันก็ยากนะพูดถึงใช่ครับเพราะว่าตอนนี้สร้างสนามยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าหวังว่าตอนเสร็จเขาจะแบบให้ผมไปเทสสนามไปออกการอะไรแบบนี้ครับมองว่าอย่างในอนาคตหรือว่าณปัจจุบันเองก็ดีเนี่ยคนหลายๆคนเขาเริ่มได้ยินชื่อเราเริ่มได้เห็นหน้าเราถ้าเรามีคำแนะนำกับเด็กๆที่เขามองว่าโอ้โหพี่แซนดี้นี่เป็นไอดอลเราเลยเราจะมีวิธีการให้อินสปิเรชันเขายังไงบ้างสอนเขายังไงบ้างว่า follow the dream ยังไงก็ผมเชื่อว่าต้อง follow the dream แน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมแบบเชื่อตอนผมแบบกำลังขับรถโกคาร์ทอยู่ว่าเป็นถ้าอยากเป็นเก่งที่สุดก็ต้องซ้อมเยอะที่สุดด้วยนะครับอันนี้เป็นความคิดของผมครับเดี๋ยวเราคุยกันมาสักพักแล้วเดี๋ยวคุณแซนดี้จะหิวเรามาเริ่มทานกันดีกว่าเลยครับน่ากินมากอร่อยครับอาทิตย์หนึ่งเราฝึกทั้งหมดเลยนะphysical mental กี่ชั่วโมง physical ก็จะมี2ครั้งต่อวัน2ครั้งต่อวันก็เป็น2กับ2ก็4ชั่วโมงในวันนึงอันนี้ทุกวันไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ก็หยุดกันครับก็มี6วัน4ชั่วโมงก็24ชั่วโมงละครับแล้วก็ mental ในอาทิตย์หนึ่งเราก็จะทำประมาณ2ถึง4ชั่วโมงครับแล้วฝึกขับอีกใช่ครับก็ได้เยอะอยู่อย่างณปัจจุบันถ้าพูดถึงเรื่องแข่งรถครับไอดอลของเราคืออะไรคือใครไอดอลไมเคิลชูมัคเกอร์ครับแน่นอนตั้งแต่อายุ4ขวบเลยก็เป็นไอดอลของผมครับเออแต่เรื่องที่ผมสงสัยมากเลยนะอย่างปกติเนี่ยเวลาเราแข่งรถยิ่งฝึกเร็วยิ่งดีอย่างคุณแซนดี้เองก็เริ่มแต่อายุ4ขวบแต่ว่าอันนี้ถามเพราะไม่ทราบเหมือนกันว่าเวลาเด็กๆอย่างแต่ละประเทศก็จะมีกฎหมายเรื่องของมีใบขับขี่ไม่เหมือนกันอายุที่มันไม่เท่ากันครับแต่เราจะไปเป็น professional racer เนี่ยแต่เรายังไม่มีใบขับขี่แล้วปกติเขาแก้ปัญหาตรงนั้นกันยังไงบ้างก็ในสนามนะครับไม่ต้องการใบขับขี่ครับเขาจะมีแบบ racing license ที่ให้ไปอันนี้ก็ไม่มีแบบไม่มี age restriction ใช่ครับแต่ว่าพอสมมุติเริ่มเด็กๆมี professional driver license เป็นเรียกว่าเป็นนักแข่งรถแต่พอออกมาปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรับกลับมาเพราะอยู่ไม่สามารถขับบนถนนจริงได้ถูกไหมก็ปีที่แล้วผมก็ได้แบบใบขับขี่ผมก็แบบสบายกว่าครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้เลยนะครับณปัจจุบันคุณแซนดี้พอใจกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเองไหมก็พอใจครับปีที่แล้วก็ เสียดายนิดหน่อยที่ไม่ได้แชมป์แต่ว่าปีนี้จะได้ครับรางวัลล่าสุดที่เราได้คืออะไรรางวัลล่าสุดก็เป็นที่สนามเนอร์เบอร์กริงนะครับสองอาทิตย์ที่แล้วได้แชมป์มาครับแข่งเป็นอะไรก็คือ F3 เลยเหรอครับผมซึ่งเนอร์เบอร์กริงเนี่ยเป็นสนามที่เรื่องชื่อมากที่สุดในโลกสนามนึง คือไม่ว่าจะเป็นบริษัทรถออกแบบอะไรต่างๆใช้เนอร์เบอร์กริงเป็นตัววัดคนที่เขาแข่งเขาก็จ่ายตังค์ไปขับครับผมซึ่งเราได้รางวัลที่หนึ่งครับเมื่อปีที่แล้วถูกไหมครับเมื่อ2013
หรือว่า2013ที่ Nürburgring แล้วครับที่ Nürburgring ได้ที่2กับที่3ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ได้ที่2แล้วก็ที่1ครับว่าทุกสนามจะมี2เรสอันนี้อาจจะลองอยากจะ challenge นิดนึงเรารู้อยู่แล้วว่าเราขับรถเราอยากขับรถมาตั้งแต่เด็กๆครับถ้าเราไม่ได้เป็น professional racer เคยคิดไหมว่าเราอยากจะทำอะไรในชีวิตไม่เคยเลยครับเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่ายังไงชีวิตนี้เกิดมาเพื่อแข่งรถใช่ครับผมก็ไม่เคยแบบได้คิดเรื่องอื่นเลยนะครับคิดแบบแข่งรถอย่างเดียวตะกี้ที่ถามคุณแชนดี้ครับถ้าเด็กๆ เขามองเราเป็นไอดอลเราก็จะมีวิธีการบอกเขาว่าเอ้ยถ้าอยู่อยากเป็นอยู่ก็ซ้อมเยอะๆต้องซ้อมในกรณีกลับกันถ้าสมมติพ่อแม่เราอยากจะอินฟลูเอนซ์บอกเพราะว่าส่วนหนึ่งในการประสบความสำเร็จของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าคุณพ่อแม่เราสนับสนุนแต่เมืองไทยหลายๆกรณีมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเด็กชอบอ่ะพ่อแม่อาจจะสนับสนุนแต่พอไปถึงจุดที่มันคัดเลยนะว่าจะเป็นโปรเฟชชั่นอลคนส่วนใหญ่ไม่ได้เต็มที่กับตรงนั้นเราจะมีวิธีการพูดกับพ่อกับแม่เขายังไงบ้างผมก็ไม่เคยมีปัญหาเลยครับแต่ว่าก็คิดว่าถ้าได้ผลงานดีในสิ่งที่ทำก็ถ้าได้ผลงานดีก็ why not นะครับถ้าสามารถไปก็ไปคือมันในชีวิตนี้ก็ไม่ค่อยมีแบบโอกาสเยอะมากนะครับถ้ามีโอกาสก็ต้องแบบแต่คุณเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าคุณรู้เป้าหมายของชีวิตตั้งแต่เด็กๆใช่ครับก็โชคดีมีความสามารถมีพรสวรรค์ทางด้านนู้นด้วยครับเคยมองไหมในอนาคตเราอยากทำอะไรเราอยากคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าวงการนี้เวลาเขาขับรถเขาขับถึงอายุเท่าไหร่อย่างไมเคิลชูมัคเกอร์ก่อนที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็อายุเท่าไหร่42ซึ่งถือว่าเยอะแล้วถูกไหมเราคิดไหมว่าเราจะขับไปถึงอายุเท่าไหร่ก็หวังว่าจะขับถึงตายเลยครับหรือว่าเรามองว่าในอนาคตเราอาจจะเซตไว้เข้า F1 แล้วก็ขับไปจนถึงประมาณ40กว่าแล้วหลังจากนั้นเราจะไปเป็นไม่รู้เป็นคอสดีไซเนอร์อะไรนี้อันนี้ก็เป็นความฝันนะครับเพราะว่าเข้า F1 มันจะยากมากแต่ว่าถ้าได้เข้าแล้วก็ได้ผลงานดีก็จะได้อยู่นานด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบเป้าหมายสูงสุดเลยนะครับหลังจาก F1 ก็ยังนักแข่งเขาจะแบบเปลี่ยนซีรีส์ไปทัวริงคาร์ไปเลมอนไปอะไรแบบนี้กันนะครับก็ยังมีแบบจะได้แข่งอยู่หลังจาก F1 ด้วยครับมีวิธีการคุมอีโก้ตัวเองยังไงบ้างผมก็ไม่มีวิธีการนะครับเพราะมันไม่ครับครับครับมันแบบมันไม่ออกมาครับมันก็แบบไม่เคยเราคิดว่าเราเป็นคนไม่เคยมีปัญหาอีโก้สูงไหมไม่ครับเพราะว่าผมจะเป็นแบบคนเงียบๆนะครับไม่ค่อยพูดเยอะก็แบบจะอยู่แบบ quiet จะคิดมากกว่าครับต้องบอกว่าตอนที่ทีมงานเขาให้โปรไฟล์ของคุณแซนดี้มาเนี่ยผมยอมรับเลยว่าไม่รู้จักคุณเลยแต่วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับคุณครึ่งชั่วโมงได้มีโอกาสร่วมทานอาหารกลางวันด้วยกันผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คนหนุ่มที่มีพลังแล้วก็มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นสูงณปัจจุบันอยู่ F3 ครับแต่ด้วยความสามารถเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตความฝันของคุณที่จะไป F1 เนี่ยไม่ไกลนะครับอยากจะให้ประสบความสำเร็จกับทุกอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็ขอให้โชคดีในทุกๆการแข่งขอให้เป็นความภูมิใจอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยสำหรับวันนี้รายการ Lunch Break ต้องขอบคุณคุณแซนดี้มากนะครับที่ให้โอกาสมาร่วมรายการกับเราขอบคุณครับขอบคุณมากเดี๋ยวเรามาทานกันต่อThank you.
และสำหรับรายการ Lunch Break ในวันนี้นะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมคงได้เห็นมุมมองความตั้งใจของเด็กหนุ่มที่มีความสามารถและไม่หยุดที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆแน่นอนครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของผมคุณแซนดี้คราวแก้วสตูวิกและแน่นอนครับอาหารนานาชาติอร่อยๆของร้าน Birdie Courtyard at Potalai Leisure Park โยธินพัฒนาซอย3สำหรับรายการ Lunch Break ในครั้งหน้าเราจะไปพูดคุยกับใครเขาจะเลือกร้านอาหารที่ไหนห้ามพลาดนะครับ